าต้านเอสราคาถูกที่ดร.กฤษณาคิดค้นสำเร็จนั้นเป็นเพียง1จุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินทางไปสอนทำยาเอสและยารักษาโรคต่างๆที่ทวีปแอฟริกาจนได้สมญานามว่าเภสัชกรยิปซีและนางฟ้าหมอยาเป็นงานที่ไม่เพียงต้องสละทั้งความสุขสบายแต่ยังต้องออกเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อช่วยเหลือชาวแอฟริกาใต้ด้วยตัวเองไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือองค์กรใดแล้วชะตาชีวิตของอาจารย์ก็มาถึงวันที่ผลิตยาต้านเอสซึ่งถือว่าเป็นยาราคาถูกจุดบันดาลใจอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ตอนที่เป็นยาต้านเอสตัวนี้คือไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกค่ะคือพี่พยายามต่อสู้เพื่อความไม่ยุติธรรมมาตลอดชีวิตนะคะรู้แหละว่ามันความยุติธรรมไม่มีหรอกในโลกนี้แต่คิดว่าถ้าเราสู้สักหน่อยมันอาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอันนี้เรามองว่าคนเป็นเอสเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลวทุกคนนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อมาจากสามีหรือเด็กที่ติดมาจากแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมีคนบางคนซึ่งเขามีชื่อเสียงอยู่เนี่ยเขามองว่าถ้าใครไม่เหมือนตัวเองแล้วก็จะไม่ดีไงคะนี่พอเรามีข้อโต้แย้งกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับเขาอะนะคะพี่เนี่ยคือพี่ก็คิดว่าพี่ไม่ได้กลัวใครหรอกนะคะแล้วคิดว่าถ้าใครพูดอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะตอบโต้ก็จะตอบทันทีว่าความคิดเราเป็นอย่างนี้พอไปทะเลาะกันเนี่ยเราก็มองว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพื่อคนพวกนี้คนที่คนอื่นคิดว่าเป็นคนเลวพี่ไม่ได้คิดว่าทุกคนเป็นคนเลวนะคะในความเลวมันก็มีความดีความดีก็มีความเลวมันก็ปะปนกันดีชั่วเนี่ยมันก็แยกแยะกันไม่ออกหรอกค่ะบางทีนะคะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีออกมาเราก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาคิดว่าเราควรจะทำยาให้คนที่ด้อยโอกาสพวกนี้ไงคะแล้วพอไปสืบไปสืบมาตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยเอสแค่600คนเท่านั้นในประเทศไทยนะคะที่ควรจะได้รับยาทั้งที่ตั้งหลายหมื่นคนที่ควรจะได้รับยาแต่ไม่ได้เพราะยาราคาแพงก็เลยเริ่มทำยาเอสมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะคือจะว่าแหมอยู่ต่อสู้กับคนจนหรืออะไรไม่มีหรอกนะคะจริงๆพี่ไม่มีก็ต้องพูดความจริงนะคะจริงๆไม่ได้คิดไปไกลเป็นนางฟ้าอย่างนั้นไม่ใช่นะคะมีอยู่แค่นี้เองค่ะต่อสู้เพื่อความไม่ยุติธรรมช่วงเวลาของการคิดค้นยามันยากไหมคะอาจารย์ต้องวิจัยต้องหาตัวยาวัตถุดิบในประเทศไทยมันประเทศไทยไม่มีค่ะคือจะว่ายากมันก็ยากแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำได้นะคะเราก็เรียนมาแล้วก็สายเรียนข้ามน้ำข้ามเรือไปเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกกลับมาแล้วทำไมแค่นี้ทำไมเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่ความพยายามมากกว่านะคะพี่ว่าความยากเนี่ยมันก็ทุกอย่างถ้าเราคิดว่ายากก็ยากไปหมดแล้วนะคะพี่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอถ้าเรามีความเพียรพยายามจุดใหญ่ก็คือความเพียรพยายามมากกว่านะคะเรามีฉันทะเราพอใจที่เราจะทำเรารักสิ่งที่เราจะทำแล้วเราก็ใช้ความพยายามมันก็ทำได้ค่ะวันนี้นี่ประเทศไทยสามารถผลิตวัตถุดิบเหล่านั้นเองได้ไหมคะสำหรับการทำยารักษาเอสต้านเอสวัตถุดิบเราไม่ได้ผลิตเองหรอกค่ะเพราะว่าผลิตเองแล้วจะไม่คุ้มทุนนะคะเราสั่งซื้อจากเมืองจีนนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่อินเดียเขาก็สั่งซื้อจากเมืองจีนแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยต้นทุนแรงงานถูกที่สุดในโลกแล้วก็ผลิตเป็นปริมาณเยอะๆมันก็ราคาถูกมากเพราะทุกคนก็ซื้อจากประเทศจีนทั้งนั้นนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าทำปุ๊บเนี่ยของมันจะราคาแพงมากอะค่ะแล้วเราซื้อเขามามันจะถูกกว่าค่ะอาจารย์คะการสั่งวัตถุดิบจากจีนถือว่ามีคุณภาพเพียงพอมีสิคะเราก็ต้องตั้งข้อกำหนดวางข้อกำหนดคืออย่าไปมองว่าของจีนนี่คุณภาพไม่ดีนะคะคือจีนมันกว้างใหญ่ไพศาลและบริษัทเนี่ยเป็นไม่รู้กี่หมื่นบริษัทเราก็ต้องคัดเลือกให้ถูกต้องนะคะเราตั้งข้อกำหนดไว้ให้มันถูกต้องแล้วก็ถ้าวัตถุดิบมันได้ตามข้อกำหนดแล้วเราจะมีอะไรที่จะมาบอกว่าของเขาไม่ได้ล่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราจะเลือกนะคะตัวพี่ก็สอนอยู่ที่เมืองจีนด้วยสอนมา15ปีแล้วนะคะสอนอยู่ที่มหาลัยฮาบินนะคะฮาบินอินสติทิวต์เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็รู้จักคนจีนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังสอนอยู่นะคะก็จริงๆก็ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์มาจากที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่เห็นมีอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันนะคะพี่ว่าต้องให้ความยุติธรรมกับทางจีนเขาด้วยใช่ไหมคะคือบางทีเนี่ยเราก็อยากได้ของถูกมากๆทุกคนก็มุ่งไปที่ประเทศจีนหมดแต่พอถึงเวลาว่าก็ว่าแต่เมืองจีนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือคนเยอะมันโอกาสที่ไม่ดีมันก็มีเยอะใช่ไหมคะคือปริมาณมันก็จะเยอะเพราะว่าคนเขาเยอะไงคะนี่เราลองคิดสิฮะเรา63ล้านคนคนไม่ดีเท่านี้คนจีน
ตั้ง 1,300 ล้านก็ต้องมีมากก็เป็นธรรมดามันขึ้นอยู่กับเราเลือกอะค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงชีวิตตอนนั้นการผจญภัยที่ออกนอกประเทศมันหนักหนาสาหัสไหมคะสำหรับอาจารย์คือขณะที่มันเกิดมันก็หนักหนาสาหัสนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเราทุกข์ก็ทุกข์มันก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็หายไปแต่มันก็ลำบากอะค่ะลำบากจากชีวิตที่เราเคยเป็นอยู่คือชีวิตที่เคยเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาก็ค่อนข้างสบายนะคะทำงานที่ประเทศไทยก็สบายเหมือนกันถึงแม้ว่าบางครั้งต้องต่อสู้กับนโยบายก็ใจก็อาจจะไม่สบายเท่าไหร่แต่กายก็สบายเพราะเราหาเราเองได้ใช่ไหมคะกายเนี่ยแต่ที่นั่นเนี่ยมันขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างคนจนคนมีการจี้ปล้นมีสงครามกลางเมืองมีการสู้รบมันก็ต้องลำบากเป็นธรรมดาค่ะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ชินแล้วล่ะค่ะชินแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดก็จะเฉยๆค่ะถึงระเบิดจะลงอยู่ข้างๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็มันถึงเวลาจะตายมันก็คงตายแหละนะคะทุกคนก็ถูกกำหนดมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกมากแต่ครั้งแรกอะใช่ค่ะกลัวอาจารย์เจออะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่มันฝังในใจประทับใจเกี่ยวกับประเทศในแถบนี้ค่ะมันก็แล้วแต่ประเทศแอฟริกามีทั้งหมด54ประเทศนะคะประเทศที่พี่คิดว่าน่าจะอันตรายมากสำหรับคนที่จะไปก็คือประเทศไนจีเรียไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเลวหมดนะคะแต่ว่าบังเอิญเราก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็คือโดนจี้แต่ว่าก็อีกละค่ะมันก็ยังมีความดีในหมู่โจรที่จี้เราเพราะในที่สุดเขาก็ไม่ได้เอาอะไรไปจากเราแล้วก็คุยกันอย่างเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนเหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะคุยกันนะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าการผูกมิตรกับโจรนะคะก็ผูกมิตรนะคะก็มันก็จำเป็นนะคะไม่งั้นจะได้ทำไงเขาก็ฆ่าเราสิก็คุยกับเขาก็ข้าวไทยก็มีประโยชน์ก็ช่วยชีวิตได้หลายครั้งนะคะก็คุยถึงเรื่องข้าวหอมมะลิข้าวไทยเพราะว่าเขาก็ทานข้าวที่สั่งนำเข้าจากประเทศไทยเขาก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะพูดถึงข้าวหอมมะลิอะไรต่างๆก็รอดมาได้นะคะรอดมาได้เพราะข้าวหอมมะลิเพราะข้าวไทยเพราะว่าความเป็นประเทศไทยนะคะเพราะเราส่งข้าวออกไปมากที่สุดของโลกขณะนั้นนะคะหรือประเทศที่โดนระเบิดลงข้างๆบ้านก็มันก็ไม่ได้ลงที่บ้านเราอะนะคะแต่ว่าตอนนั้นถ้าถามว่ากลัวไหมก็คงกลัวแล้วค่ะแต่ว่าเรากลัวแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะคะคือเราก็ต้องมีสติอะค่ะถ้าเรามีสติก็คิดว่าเมื่อถึงวันของเราก็ถึงวันของเราแต่นี่มันก็ไม่ถึงเพราะเราก็ต้องนิ่งๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะโดนอีกหลายครั้งนะคะเรื่องระเบิดเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เป้าหมายเราก็คงเป้าหมายใครก็ไม่รู้นะคะแต่มันลงข้างๆโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายครั้งแล้วหรือว่าตอนที่เปิดตัวยาเราที่ป่าคองโกพี่สาวพนามดีก็ไปเปิดคราวนี้เขาก็ถูกหมายปองจากคนที่จะลอบฆ่าเขาอะนะคะเราก็กลัวค่ะกลัวว่าจะถูกฆ่าไปด้วยเพราะว่าเรายืนอยู่ใกล้เขาเพราะเราพูดภาษาเดียวกับเขาคือเขาไม่พูดภาษาฝรั่งเศสเขาพูดแต่ภาษาอังกฤษอันนี้พี่ก็พูดภาษาอังกฤษอยู่คนเดียวในที่นั้นอะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่ใกล้ๆเราตอนนั้นเราก็กลัวแล้วค่ะว่าเราอาจจะโดนลูกหลงด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็รอดมาได้ค่ะก็บอกแล้วว่าคนถ้าไม่ถึงวันมันก็ยังอยู่อะอาจารย์คะก็คือตอนที่ไปเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้ไปเอายาให้เขาแต่ไปสอนให้เขาทำคนแต่ละประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์อะไรเป็นอุปสรรคในการที่ต้องสอนทำยาเขาเข้าใจไหมว่าอาจารย์มาทำอะไรที่นี่มันแล้วแต่ประเทศค่ะเพราะว่าแอฟริกาบอกแล้วมี54ประเทศแล้วก็แต่ละมันก็เป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะคะเช่นทางตะวันออกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษตรงกลางเป็นเมืองขึ้นของเบลเยียมทางตะวันตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางใต้ลงมาหน่อยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะมีนิสัยแตกต่างกันไปและในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์ด้วย เราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะคะปรับตัวให้ได้ว่าคนเผ่าพันธุ์นี้หรือคนที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่คิดว่าในใจลึกๆเนี่ยเขาอยากเรียนนะเขาอยากเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้สงครามการจี้ปล้นอะไรก็เอาจากเขาไม่ได้คือความรู้นะคะถ้าเขาตระหนักตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนอยากเรียนหมดนะคะแต่เดิมคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคในการสอนนะคะพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกค่ะเราต้องทำให้เขาดูก่อนแล้วเขาทำตามนะถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราแจกชีทให้เขาเนี่ยเพราะเขาจะไม่อ่านเลยไม่ใช่อ่านไม่ออกนะคะแต่เป็นวัฒนธรรมที่เขาไม่มีการอ่านไม่มี
เขาคงไม่เคยชินไม่เป็นวัฒนธรรมในการอ่านนะคะเขาก็ไม่อ่านเลยเพราะฉะนั้นต้องทำให้เขาดูก่อนนั้นก็เลยบอกน้องๆทุกคนว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยอย่าไปสอนใครหรือว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยจะไปสอนให้คนเป็นคนดีได้ยังไงล่ะในเมื่อคนสอนยังไม่ดีเลยนะคะครูก็เหมือนกันก็แม่ปูลูกปูนะคะถ้าแม่ปูไม่ดีลูกปูมันจะดีได้ยังไงคะก็เหมือนกันค่ะนั้นเราการสอนก็คือสอนให้ทำให้เขาดูก่อนแล้วก็ให้เขาทำตามและพี่เชื่อว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าสอนให้เขาทำสอนความรู้ให้เขาดีกว่าเอายาไปให้เขานะหรือว่าขายยาในราคาถูกให้เขาเพราะเขาจะไม่พึ่งตนเองเลยก็จะไม่มีวันที่พึ่งตนเองเลยเพราะฉะนั้นไอเดียของพี่ก็คือว่าจะต้องไปสอนให้เขาทำยาเองนะซึ่งยากค่ะแต่ว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกบางรัฐบาลก็คอร์รัปชันสูงมากจนกระทั่งว่าพอเราไปสอนเสร็จเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขานำเข้าจากประเทศนี้ประเทศนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย ก็มีอะค่ะปัญหามันก็มีทั่วไปอะนะคะแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่เคยตั้งความหวังกับอะไรเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มามันก็เกินความคาดหวังทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะถึงแม้ว่าจะไปสอนซ้ำสอนซากบางที่ไปสอน10ครั้งนะคะกว่าจะทำได้ฮะของง่ายๆคือของที่เราคิดว่าง่ายอะนะคะแต่ว่าเขาทำไม่ได้อะบางทีเหมือนที่ท่านพุทธทาสว่าเวลาเราสอนใครแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยให้ดูตัวเราเองบ้างว่าเราสอนถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าสอนเป็นหรือเปล่าแล้วทำไมสอนเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมานั่งดูที่ตัวเราเองด้วยถ้าไปโทษเขาอย่างเดียวก็คงไม่ถูกนักนะคะก็ต้องอดทน